ลิคอปเตอร์ในตำนานนะครับเป็นล้อพับได้นะครับเนี่ยผมทำไว้พับได้ด้วยนะครับลำนี้เจ๋งแน่นอนเดี๋ยวจะทำให้แข็งแรงมากกว่านี้อีกนะครับตอนนี้อยู่ในขั้นตอนการทำ600นะครับก็คือเกือบถึงไซส์600แหละแล้วก็เบสอ่ะพอดีผมสั่งมาใหม่อีกคู่นึงนะครับก็เลยจะจัดส่งมาในวันพรุ่งนี้เพราะว่าอันนี้ก็จะสวัสดีนะครับท่านผู้ชมทุกๆคนนะครับยินดีต้อนรับสู่ช่องเอกสายหมุนนะครับไม่ได้เจอกันนานมากๆตั้งแต่วันเสาร์นะครับที่ส่งงานไป3ลำ EC135แล้วก็ทาร์ลอตอีก2ลำนะครับก็เสร็จสิ้นไปนะครับต้องขอกราบประทานโทษลูกค้าด้วยนะครับถ้าเกิดว่าของเนี่ยที่แพ็คไปแล้วเนี่ยเกิดความเสียหายหรืออะไรอย่างเงี้ยก็คือต่อจากนี้ไปเนี่ยเดี๋ยวผมจะต้องเปลี่ยนกล่องละใช้เป็นกล่องแบบแข็งๆเลยดีกว่านะครับเพื่อความปลอดภัยของพอของลูกค้านะครับเดี๋ยวจะต้องพัฒนางานในเรื่องของการแพ็คของส่งของให้ดีมากยิ่งขึ้นไปกว่านี้อีกนะครับยังไงก็ต้องขอกราบประทานอภัยกับลูกค้าด้วยแล้วก็ FC นะครับอ่ะสำหรับในคลิปวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาให้ความรู้นะครับกันบ้างนะครับตั้งแต่ที่ทำคลิปมาหลายเดือนแล้วละที่ไม่เคยตั้งแต่Radio Master TX16S นะครับวันนี้ผมจะมาคุยกับเพื่อนๆนะครับเกี่ยวกับเรื่องของเซอร์โวกันหางการเลือกใช้เซอร์โวกันหางต้องควรจะเลือกแบบไหนถึงจะโอเคที่สุดนะครับวันนี้ถือว่าเป็นคอนเทนต์ที่ดีด้วยนะครับแล้วก็เป็นคอนเทนต์ที่มีประโยชน์กับเพื่อนๆเลยถ้าใครที่กำลังมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องหางเพราะว่าเรื่องหางเนี่ยเป็นปัญหาระดับชาติเลยนะครับหางโบกหางสะบัดหางไหลหางย้วยอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยววันนี้ผมจะมาบอกว่าต้องเลือกเซอร์โวแบบไหนถึงจะโอเคที่สุดสำหรับฮอของเรานะครับแต่ก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวผมจะมาสรุปงานของผมนะครับในช่วงนี้ว่ามีอะไรบ้างนะครับสำหรับลำนี้ X360 นะครับก็มาถึงเรียบร้อยแล้วนะครับของลูกค้าโอนมาจำมาเรียบร้อยแล้วแล้วก็เหลือโอนในส่วนที่เหลือเดี๋ยวผมจะบินรีวิวน่าจะเป็นพรุ่งนี้เย็นนะครับจะบินรีวิวส่งงานเพราะว่าลูกค้าต้องการแบบว่าฮอปนิ่งๆ นะครับไม่ได้บิน 3D เดี๋ยวผมจะเซตแบบนิ่งๆแบบเซตแบบว่าแบบว่ามือใหม่นะครับเดินทางเดินหน้าถอยหลังอะไรที่แบบว่าให้มันซอฟๆเท่าที่จะทำได้นะครับจะให้แบบบินง่ายๆแล้วก็เล่นพีทน้อยๆด้วยนะครับลำนี้นะครับแล้วก็มีลูกค้าอีกคนนึงแต่ยังไม่ได้มาจำมานะก็จะX360 เช่นเดียวกันก็จะขอชมก่อนแต่ว่าลำนี้เดี๋ยวผมมาบอกนะครับว่ามีชุดไฟอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวก็จะมีมาอีกลำหนึ่งนะเดี๋ยวจะมีมาอีกนะครับลำนี้ชุดไฟกล่องเคบาเหลืองนะครับยกพีทเป็น KST215 มอเตอร์เป็นของสกอร์เปียนนะครับสปีดฮอปปี้วิงแพลทินัมตัวนี้รู้สึกว่าจะเป็น50แอมป์นะครับเซอร์โวกันหาง ALZ นะครับ ALZตัวนี้ก็ถือว่าเป็นเซอร์โวกันหางที่เดี๋ยวผมจะมาบอกนะครับว่าโอเคไหมถ้าใช้แบบนี้นะครับแล้วอาการที่หางโบกหางสะบัดเนี่ยมันเกิดขึ้นจากอะไรเซอร์โวนี่เกี่ยวข้องด้วยหรือเปล่าลำนี้คารูปี้ใหม่กิฟต์เลยนะครับคารูปี้ใหม่กิฟต์เลยเดี๋ยวจะจัดส่งเดี๋ยวจะบินรีวิวให้ลูกค้าได้ดูนะครับแล้วก็จะมีรีซีฟตัวนี้ด้วยนะครับตัวเล็กๆเป็นแบบ S-Bud ให้ไปด้วยนะครับแต่วิทยุเนี่ยก็คือเดี๋ยวลูกค้าเนี่ยจะเอาไปบายกับของลูกค้าเองแล้วก็เดี๋ยวผมก็จะบอกว่าทำยังไงบ้างนะครับรีเวิร์สช่อง1ช่อง2ช่อง6อะไรยังไงนะครับกะจะวิดีโอคอลคุยกับลูกค้าอีกทีนึงนะครับอ่ะแล้วก็สำหรับลำนี้เพิ่งมาใหม่แต่ก็เคยมาแล้วครั้งนึงก็ให้ลูกค้าไปแล้วลูกค้าก็ส่งกลับมาเพราะว่าเขาบอกว่าลำนี้ไม่เหมาะกับเขาสักเท่าไหร่เพราะว่าลำใหญ่มากนะครับลำนี้ผมเคยรีวิวบินไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็ส่งให้ลูกค้าไปแล้วเดี๋ยวผมจะบินรีวิวใหม่อีกทีนึงนะครับลำนี้ก็จะเป็นรีวิว505นะครับลำใหญ่เกือบยาวเท่ากับ600นะครับก็คือเกือบถึงไซส์600แหละแล้วก็เบสอ่ะพอดีผมสั่งมาใหม่อีกคู่นึงนะครับก็เลยจะจัดส่งมาในวันพรุ่งนี้เพราะว่าอันนี้ก็จะมีตำหนิพอสมควรนะครับก็คารูปี้เนี่ยบอกเลยนะว่าก็ไม่ค่อย
ไม่ค่อยสวยสักเท่าไหร่นะครับตอนแรกผมอยากได้คานูปี้สีขาวแดงแต่ก็ไม่มีอันนี้คานูปี้ก็ตามสภาพนะครับเพราะว่าเป็นเฮลิคอปเตอร์มือ2ลำนี้บินได้ปกติอย่างแน่นอนแล้วก็ชุดไฟในบอกเลยว่าจัดเต็มนะครับแต่มาดูนะครับกล่องBeats X เวอร์ชั่น3นะครับตัวนี้ถือเป็นหน้าเหลืองเป็นรุ่นแรกนะครับถือว่าโอเคมากๆเพราะผมใช้เล่นอยู่โอเคมากๆเลยนะครับเซอร์โวยกพีก็เป็นไซส์700เลยนะครับตัวใหญ่เบ้งๆเลยนะครับมอเตอร์เป็นของ ALZ นะครับเราสามารถที่จะโยกชุดไฟไปใช้กับลำอื่นได้ที่เป็นไซส์700นะครับเซอร์โวกันหางก็ตัวใหญ่เท่ากับเซอร์โวยกพีเลยนะครับเป็นเซอร์โวกันหางของ ALZ เช่นเดียวกันลำนี้ถือว่าชุดไฟเนี่ยค่อนข้างจะเทพมากๆนะครับสปีดฮอปปี้วิงแพลตินัม120แอมป์ด้วยนะครับจบเลยคือเราสามารถที่จะไปต่อยอดได้อะไรมีไหมมีนะครับสั่งในพวกแอปต่างๆอย่างเงี้ยก็สั่งมาได้นะครับเดี๋ยวลำนี้บินได้ถึงขั้น 3D ได้เลยนะครับแบตเตอรี่ให้ไปอีก1ก้อนนะครับนี่ครับ 3,300 มิลลิแอมป์นะครับให้1ก้อนลำนี้มีวิทยุให้ด้วยนะครับใหม่กิฟต์เลยวิทยุอยู่ในนี้นะครับใหม่วิทยุของใหม่เลยนะครับแล้วก็พร้อมกับ DV505 แบบนี้พร้อมแบตพร้อมบินไปเลยนะครับลำนี้ผมจัดอยู่ที่ราคานะครับอยู่ที่12,000นะครับใครที่สนใจก็รีบทักกันเข้ามานะครับรีบทักกันเข้ามาลำนี้อยู่ที่ 12,000 บาทลำนี้ผมลืมบอกราคาไปแต่ลูกค้ามาจำมาแล้วลำนี้อยู่ที่ 9,500 นะครับบินได้นิ่งอย่างแน่นอนแล้วก็หางเป็นระบบสายพานด้วยนะครับผ่านไป6นาทีแล้วนะครับ แล้วก็ลำนี้ยังไม่มีเจ้าของนะยังไม่มีเป็น Airwolf กำลังปั้นเลยนะกำลังปั้นเลยเนี่ยครับดูล้อพับได้ด้วยนะครับล้อจะพับได้เนี่ยครับล้อพับได้แล้วก็ผมบอกเลยว่าเดี๋ยวผมจะใส่เซอร์โวนะครับควบคุมให้ล้อพับกลางออกได้ด้วยนะครับแบบนี้เลยนะครับแล้วก็จะใช้เป็นเนี่ยลูกกระสุนผมปืนใส่ไปเรียบร้อยหมดแล้วนะครับนะครับแล้วก็ตัวบอดี้จะเป็นตัวนี้อันนี้คานูปี้ก็ติดมาด้วยนะเพราะว่าไปซื้อโครงเปล่ามานะครับจะใช้เป็นลำนี้แล้วก็เป็น6เซลล์ด้วยนะครับแล้วก็ชุดไฟเนี่ยเดี๋ยวกล่องจะเอาเป็นกล่องเคบาใส่นะครับเซอร์โวกันหางก็จะเป็น KST ใช้เป็นตัวเล็กนะครับ215ก็กันได้เหมือนกันนะครับยกพีทก็จะเป็นของกลาส3ตัวสปีดฮอบบี้วิง60แอมป์นะครับตัวนี้จะเป็นตัวเก่าใช้ได้อย่างแน่นอนเดี๋ยวผมจะเซตบินใส่เป็นแอร์วูฟหางสายพานด้วยนะครับแต่ว่าสายพานเนี่ยเดี๋ยวหางเนี่ยผมจะเปลี่ยนใหม่ผมสั่งตัวใหม่มาแล้วนะอันนี้เป็นตัวเก่าเดี๋ยวจะเปลี่ยนเป็นตัวใหม่ให้นะครับเบรกก็เป็นแบบนี้เลยนะครับลำนี้เป็นลำที่ผมสั่งมาใหม่เลยนะไม่ได้เป็นมือ2นะครับสังเกตว่าเฟรมน็อตเนื้อจะใหม่หมดนะครับเนี่ยครับน็อตจะเป็นเบอร์2หมดเลยนะครับไม่ใช่เป็น 1.5 นะเดี๋ยวก็จะถอดขาสกีออกแล้วก็จะใส่ตัวแอร์วูฟเข้าไปลำนี้ยังไม่มีเจ้าของนะนะครับผมจะขายอยู่ที่มีรวมวิทยุแล้วก็ยังไม่รวมแบตนะครับก็16,000 บาทนะครับ 16,000 บาทเดี๋ยวจะประกอบแล้วก็เซตบินให้รีวิวให้ดูด้วยใครที่สนใจอยากได้ก็รีบมาจำมานะครับลำนี้ผมบอกได้เลยแล้วว่าเท่อย่างแน่นอนนะครับเป็น Airwolf เป็นเฮลิคอปเตอร์ในตำนานนะครับเป็นล้อพับได้นะครับเนี่ยผมทำไว้พับได้ด้วยนะครับลำนี้เจ๋งแน่นอนเดี๋ยวจะทำให้แข็งแรงมากกว่านี้อีกนะครับตอนนี้อยู่ในขั้นตอนการทำนะครับโอเคก็สำหรับเซอร์โวเรามาเข้าสู่เนื้อหาของเรานะครับเหลืออีก8นาทีการเลือกใช้เซอร์โวกันหางที่แบบว่าจบเลยครั้งเดียวจบเลยเราควรจะเลือกแบบไหน1 นะครับสังเกตง่ายๆเลยก็คือเซอร์โวจะต้องมีความลื่นถ้าเกิดว่าเซอร์โวเรามีความฝืดนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูตัวอย่างผมเอาเก็บไว้ไหนวะเนี่ยอย่างตัวนี้อันนี้เป็นซาวอกนะครับเราสังเกตเลยนะว่าพอเวลาที่เราโยกอาร์มแบบนี้นะครับโยกแล้วมันมีความฝืดนะครับหางมันจะตอนที่เราปัดซ้ายขวาเนี่ยมันจะเด้งนิดนึง
นะครับมันจะมีการดึงหนึ่งแต่ถ้าเป็นเซอร์โวที่มันมีเฟืองที่ลื่นนะครับพอเวลาเราปัดหางไปมาเนี่ยจะปึบปับปึบปับเลยนะครับอันนี้คือเป็นเคล็ดลับในการเลือกใช้เซอร์โวที่ใช้เอาไปกันหางนะครับคือสังเกต ง่ายๆเลยต้องลื่นนะครับอย่างพวกที่ผมแนะนำเลยก็จะเป็นพวก KST565X นะครับถือว่าเฟืองมันมีความลื่นมากนะครับอย่างตัวนี้นะครับลื่นไหมถ้าสังเกตเราก็จะบิดหางไปมาแบบนี้ได้ถ้าเกิดว่าเซอร์โวที่มันไม่มีความลื่นนะครับถ้าเราบิดหางไปมาอย่างเงี้ยมันจะต้องแบบออกแรงเยอะหน่อยมาออกแรงเยอะหน่อยนะครับมันก็จะวืดวาดวืดวาดนะครับแต่ถ้าแบบเซอร์โวที่มันลื่นเนี่ยเราบิดใบพัดแค่เนี้ยก็ไปแล้วนะครับอย่างเงี้ยแหละถือว่าเป็นเซอร์โวที่ควรที่จะเลือกเอามาใช้นะครับอย่างพวกผมไม่ได้หมายความว่าซาวอกอันนี้ไม่ดีนะครับคือถ้าเราอยากจะให้มันลื่นคือเราอาจจะต้องแกะฝาแล้วก็เอาจาระบีอัดเข้าไปคือทำไงก็ได้ให้มันลื่นนะครับทำไงก็ได้ให้มันลื่นถ้ามันลื่นเนี่ยก็คือหางก็จะแน่นนะครับแต่ถ้าฝืดหางมันก็จะแบบมีอาการสะบัดตอนที่เราตบซ้ายขวานะครับเราจะใช้ตัวเล็กได้ไหมได้นะครับอย่างพวก KT215เราก็สามารถที่จะเอามาใช้เป็นกันหางได้เป็นตัวเล็กเนี่ยเดี๋ยวผมจะเอามาใส่ลำนี้แหละแล้วก็จะใส่กับ Air Whoop นะครับอันนี้ผมใช้เป็นตัวเล็กที่เป็นดิจิตอลมันก็มีความฝืดหน่อยนึงก็มันเป็นยกพีทอะเนาะนะครับก็คือสิ่งที่เพื่อนๆจะต้องสังเกตเลยก็คือเซอร์โวเนี่ยจะต้องมีความลื่นนะครับแล้วก็ในส่วนของหางแมคานิกหางต่างๆเนี่ยนะครับเราจะต้องแน่นและลื่นด้วยนะครับแล้วก็พวกน็อตต่างๆต้องแน่นต้องห้ามคลายออกนะครับเพราะว่าเรื่องหางเนี่ยเป็นเรื่องที่ละเอียดมากหางอาการมีอาการโบกซ้ายขวาอย่างเงี้ยก็คือมันก็จะเป็นอาการที่แมคานิกมันไม่เป๊ะไอ้คำว่ามันไม่เป๊ะเนี่ยหมายความว่ามีช่องว่างเพราะว่าใบพัดเนี่ยพอลาฟันอากาศนะครับเวลาที่ใบพัดฟันอากาศเข้าไปนะครับตรงเนี้ยพอมันฟันไปปุ๊บเนี่ยถ้าเกิดว่ามันมีการฟันอากาศที่ไม่เท่ากันมันทำให้หางมันก็จะโบกเพราะว่ามันกินอากาศไม่เท่ากันถ้าเกิดว่า2ใบนี้นะครับถ้าเราสังเกตว่าเราหมุนแล้วเราก็มองทางด้านหลังของฮอนะครับมันจะเป็นเส้นเดียวเลยนะครับถ้าเราหมุนไปแบบเนี้ยนะครับถ้าหมุนไปแบบเนี้ยเนี่ยถ้าเรามองเล็งมันจะเป็นเส้นเดียวนี่อันนี้ถือว่าใช้ได้นะครับแต่ถ้าเราหมุนปุ๊บแล้วมันเป็น2แฉกมันเป็นแบบว่าเหมือนแท็กแตกอะไรอย่างเงี้ยถือว่ามันใช้ไม่ได้นะครับน้ำขิงครับน้ำขิงอ่ะก็แล้วก็อีกอย่างนึงเรื่องของหางที่มีแมคานิกที่ไม่โอเคนะครับในส่วนของชุดหางเนี่ยไม่ว่าจะเป็นพวกน็อตต่างๆเนี่ยเราจะต้องเน้นย้ำเลยนะครับว่าต้องแน่นและลื่นทำยังไงนะครับเราก็ต้องปลดหูลิงตรงนี้ออกเดี๋ยวผมจะปลดให้ดูนะเนี่ยปลดหูลิงออกมาแบบนี้แล้วเราก็บิดไปมาหรือแม่ก็เอามือโยกไอ้ตรงบอลลิงดูนะครับสังเกตว่าพอเวลาผมเอานิ้วโยกไปมาเนี่ยคือมันจะลื่นนะครับเนี่ยแหละคือใช้ได้นะครับนะครับบิดหางไปมาแบบนี้นะครับเซอร์โวลื่นโอเคใช้ได้นะครับอ่ะตอนนี้เรามาสรุปตอนท้ายคลิปนะครับก่อนที่เราจะจากกันนะครับเซอร์โวที่เราเอามาเลือกใช้กับเฮลิคอปเตอร์ของเราเนี่ยเป็นเซอร์โวกันหางเนี่ยต้องลื่นนะครับเราจะสังเกตยังไงก็โดยการเราเอานิ้วนะครับอันนี้ผมตัวอย่างนะผมไม่ได้หมายความว่าซาวอกมันไม่ดีนะเราก็โยกไปมาแบบนี้ดูว่ามันลื่นไหมนะครับถ้ามันลื่นเนี่ยถือว่าโอเคมากๆแต่ถ้ามันไม่ลื่นเราจะเปิดฝาเอาจาระบีอัดแล้วก็ลองบิดไปมาดูนะครับจนกว่ามันจะลื่นก็ถือว่าเป็นเคล็ดลับอย่างหนึ่งที่เพื่อนๆชาว FC Helicopter ทุกคนก็สามารถที่จะเอาไปใช้ได้ไม่เชื่อลองดูนะไม่เชื่อลองดูเราลองไปโยกอาร์มเซอร์โวกันหางของเราดูเราปลดฮูลิงก์ออกก่อนแล้วเราโยกไปโยกมาดูถ้ามันฝืดๆอ่ะนั่นแหละก็เราจะต้องแก้ไขนะครับต้องแก้ไขนะครับบางทีเราคิดว่ามันฝืดที่ชุดหางไม่ใช่นะครับบางทีมันก็อาจจะฝืดที่ตัวเซอร์โวกันหางก็ได้อาจจะเป็นไปได้นะครับโอเควันนี้ก็
ยังไงก็ลามเพิ่มไปก่อนก็จะอัปเดตงานณตอนนี้ว่ามีแบบนี้นะครับเหลือแอร์วูฟลำเดียวที่ยังไม่มีใครจองนะครับก็ใครที่สนใจก็รีบจองกันมาเพราะว่าฮอทุกลำที่ผมขายนะครับก็จะบินได้อย่างแน่นอนแล้วก็บินได้อย่างดีด้วยนะครับเพราะว่าถ้าไม่ดีเนี่ยผมก็จะไม่ปล่อยออกนะครับแต่ว่าตัวนี้ผมลองแล้วนะครับบินดีเดี๋ยวจะรีวิวบินส่งงานในวันพรุ่งนี้โอเควันนี้ก็ลาเพื่อนๆไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวกันเจอกันใหม่ในคลิปหน้าใครที่สงสัยอยากจะสอบถามหรือว่าอยากจะซื้อหอนะครับก็โทรมาทางเบอร์โทรของผมด้านบนได้เลยหรือว่าแอดไลน์มาที่เบอร์โทรของผมได้เลยนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ